สวัสดีครับทุกคนครับนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับทุกทีก็จะพูดถึงเรื่องของยานะครับในวิชาเภสัชวิทยานะครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างมาฟังเรื่องของสมุนไพรบ้างนะครับบังเอิญปีการศึกษานี้ตัวเองได้รับผิดชอบให้สอนเรื่องสมุนไพรจริงๆสอนมา4ปี5ปีแล้วนะครับแต่ว่าทุกปีเนี่ยก็จะเป็นให้งานมอบหมายให้กับนักศึกษาแล้วก็ไปค้นคว้าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสมุนไพรเนี่ยในประเด็นที่อยากให้ศึกษาเนี่ยได้รับข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วมาย่อยข้อมูลให้ฟังว่าเป็นอะไรบ้างแต่ปีนี้เนื่องจากบังเอิญว่าวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โควิด-19 เนี่ยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนิดนึงนะครับก็ทีนี้จะให้นักศึกษาไปสืบค้นมาเล่าให้ฟังก็เปลี่ยนตัวเองเล่าสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังนะครับหัวข้อที่ได้รับผิดชอบวันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับภาษาอังกฤษก็ herbal นี่แหละนะครับเนื้อหาตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาบ้างนะครับก็จะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราเริ่มมีการส่งเสริมให้การมีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับว่าจะเป็นสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานใช่ไหมครับโอเคเรามาดูว่าเนื้อหาวันนี้จะมีเรื่องของอะไรบ้างนะก่อนจะเรียนทุกครั้งก็จะพยายามแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทราบนะครับว่าในการเรียนวันนี้อยากให้รู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรบ้างนะครับถ้าในเรื่องของสมุนไพรนะครับอันดับแรกก็อยากให้ทราบถึงคำว่าสมุนไพรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับโดยจะเอานิยามตามพจนานุกรมแล้วก็ตามพรบ.ยามาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของหลักการใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้นนะครับว่ามีหลักในการใช้ยังไงต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเล่าถึงชนิดของสมุนไพรนะครับโดยจะพูดถึงในส่วนนี้นำไปใช้ประโยชน์นะครับใช้ไปแล้วจะเกิดอาการข้างเคียงการไม่พึงประสงค์อะไรบ้างนะครับมีข้อห้ามใช้ที่สำคัญอะไรบ้างนะครับท้ายสุดเมื่อเรียนเสร็จสิ้นหัวข้อนี้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของสมุนไพรนะว่าในงานต่อไปเราจะจบไปทำงานเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของอะไรบ้างหรือแม้แต่ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรรอบตัวเราให้เกิดประโยชน์ยังไงแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยควรมีข้อควรระวังยังไงขอบเขตเนื้อหาก็ไปตามวัตถุประสงค์นะครับเราไปตามวัตถุประสงค์ก็จะมาเล่าเรื่องของนิยามของสมุนไพรให้ฟังหลักการใช้สมุนไพรเบื้องต้นให้ฟังนะครับแล้วก็สรุปด้วยต่อท้ายด้วยเรื่องของสมุนไพรที่สำคัญนะครับก่อนอื่นเราจะมาเล่าเรื่องของความหมายนิยามของสมุนไพรให้ฟังนะครับอย่างที่บอกว่าสมุนไพรเนี่ยจะมีนิยามอยู่2อย่างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของความหมายตามพจนานุกรมนะครับโดยที่เอามาอิงเนี่ยก็จะเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพ.ศ. 2525นะครับเขาก็บอกว่าสมุนไพรเนี่ยหมายถึงพืชนะครับสังเกตว่าส่วนที่เน้นตัวสีเนี่ยก็ตามความหมายของพจนานุกรมหมายถึงพืชนะครับพืชอย่างเดียวนะครับพืชที่ใช้ทำมาเป็นเครื่องยาที่ใช้ในการป้องกันรักษาโรคของคนเรานี่แหละนะครับอีกอันนึงด้านล่างตัวซีลเขียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นพรบยานะครับพ.ศ. 2510นะครับได้ให้คำจำกัดความของคำว่ายาสมุนไพรไว้ว่าเป็นยาที่ได้จากพฤกษาชาติพฤกษาชาติก็คือพืชใช่ไหมครับแล้วก็สัตว์แล้วก็หรือแร่ธาตุเพราะฉะนั้นตามความหมายของพรบยาเนี่ยยาสมุนไพรเนี่ยก็จะหมายถึงยาที่ได้จากพืชจากสัตว์จากแร่ธาตุก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพนะครับหมายความว่าก็ยังเป็นส่วนเดิมๆเช่นพืชก็ยังเป็นรากลำต้นใบดอกผลก็มาใช้ประโยชน์เดิมโดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปให้เป็นยานะครับแต่ว่าส่วนที่เราเห็นยาสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการแปรรูปแล้วซะส่วนใหญ่นะครับต่อไปก็จะเล่าเรื่องของหลักเบื้องต้นในการใช้สมุนไพรให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราเคยเรียน
ในวิชาเภสัชวิทยามาแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนเรียนเรื่องยาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องยาเนี่ยเราก็ควรทราบเรื่องของหลักการใช้ยาซึ่งหลักในการใช้ยาแผนปัจจุบันที่เราเรียนกันมาก็จะมีเรื่องของถูกโรคใช้ให้เหมาะสมกับโรคใช่ไหมครับสั่งจ่ายยาหรือใช้ยาให้เหมาะกับอาการที่เป็นถูกคนให้เหมาะกับสภาวะโรคของผู้ป่วยโรคประจำตัวให้เหมาะกับวัยเด็กวัยชราหญิงตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ครับให้ถูกขนาดว่าถ้าจะใช้รักษาอาการนี้จะใช้ยาในขนาดเท่าไหร่ถูกเวลากินก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือกินก่อนนอนอะไรเงี้ยนะครับถูกวิธีก็จะมียารับประทานก็ให้รับประทานยาใช้ภายนอกก็อาจจะใช้ทาใช้เน็บใช้สอดก็อย่ารับประทานยาหยอดตาก็ใช้หยอดตายาหยอดหูก็ใช้หยอดหูยาหยอดหูอย่ามาใช้เป็นยาหยอดตาอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ไม่ถูกวิธีทางนะครับนั่นเป็นการใช้หลักในการใช้ยาส่วนของสมุนไพรนั้นนะครับก็มีหลักในการใช้สมุนไพรเหมือนกันนะครับโดยที่สมุนไพรนั้นจะมีการหลักการใช้ก็คือใช้ให้ถูกชนิดนะครับว่าสมุนไพรมันมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีสรรพคุณหรือการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันใช้ถูกส่วนสมุนไพรบางชนิดใช้ใบบางชนิดใช้ผลบางชนิดใช้เปลือกลำต้นใบบางชนิดใช้ใบแก่บางชนิดใช้ใบอ่อนบางชนิดใช้ใบไม่อ่อนไม่แก่อะไรเงี้ยนะครับใช้ถูกขนาดบางชนิดใช้1กำมือบางชนิดใช้1องคุลีบางชนิดใช้2องคุลีเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันคืออะไรครับใช้ถูกวิธีนะครับก็บางชนิดก็ใช้ภายนอกใช้ทาบางชนิดก็ใช้รับประทานแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ถูกกับโรคหรืออาการว่าอาการเจ็บป่วยแบบนี้ควรใช้สมุนไพรอะไรรักษาหรืออาการแบบนี้ใช้สมุนไพรรักษาดีไหมหรือควรใช้ยาแผนปัจจุบันประมาณนี้นะครับหลักในการใช้สมุนไพรเราจะพบว่าในส่วนที่มันแตกต่างกับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็คือใช้ให้ถูกชนิดใช้ถูกส่วนนี่แหละนะครับที่มันจะแตกต่างมานะครับชนิดก็คือชนิดยาก็อาจจะคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่าถูกส่วนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพราะว่าสมุนไพรใช้แต่ละส่วนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้รู้หลักในการใช้เบื้องต้นในการใช้สมุนไพรมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์เนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างอันแรกที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือสมุนไพรประเภทใช้รากหรือใช้หัวนะครับก็จะยกตัวอย่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือขิงใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือข่าใช่ไหมครับสมุนไพรประเภทรากหรือหัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าควรจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่เขาหยุดการเจริญเติบโตฤดูไหนบ้างล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับสังเกตได้ยังไงก็สังเกตดูว่าใบเขาก็จะเหี่ยวเฉาหรือว่าร่วงหมดอะไรเนี่ยนะครับซึ่งระยะเนี้ยก็จะมีการสะสม อาหารหรือสะสมสารหรือตัวยาสำคัญไว้ที่รากหรือหัวค่อนข้างสูงนะครับการเก็บสมุนไพรในช่วงเนี้ยก็จะได้สารสำคัญจากสมุนไพรได้อย่างเต็มที่นะครับต่อมานะครับสมุนไพรประเภทใบนะครับหรือว่าเก็บทั้งต้นนะครับใบอันนี้ก็ยกอย่างนี้ใบอะไรครับด้านสายมือนะครับก็จะเป็นใบกระเพราใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นมะขามแขกใช่ไหมครับค่อยไปดูนะครับเขาก็บอกว่าในสมุนไพรประเภทที่เก็บใบหรือเก็บได้ทั้งต้นเนี่ยครับควรจะเก็บในช่วงสมุนไพรที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดนะครับบางชนิดก็อาจจะระบุเป็นพิเศษว่าเช่นเก็บใบเพสลาดตัวนี้นะครับเป็นอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ว่าจะมีสมุนไพรบางชนิดว่าใช้ใบอ่อนใช้ใบแก่บางชนิดระบุว่าต้องใช้ใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปก็เรียกว่าใบแบบนี้เรียกว่าใบเพสลานะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าจะเวลาอ่านพวกตำรายาแพทย์แผนไทยหรือยาแผนโบราณเนี่ยจะเจอคำ
คำว่าใบเพสลาดอยู่ความหมายของใบเพสลาดก็คือใบที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปนะครับทีนี้ก็มาดูว่าหมายเลขใดน่าจะเป็นใบเพสลาดนะครับไม่รู้ภาพจะชัดไหมนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสามถ้าดูจากสีก็จะพอรู้นะครับหมายเลขไหนครับหมายเลข2ใช่ไหมครับไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปใช่ไหมครับโอเคสมุนไพรประเภทเปลือกต้นหรือรากนะครับส่วนใหญ่สมุนไพรที่ใช้ส่วนของเปลือกต้นหรือเปลือกรากเนี่ยก็จะนิยมเก็บในระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนนะครับฤดูร้อนต่อฤดูฝนเขาบอกว่าจะมีปริมาณยาที่สูงแล้วก็ลอกเปลือกออกง่ายนะครับช่วงนี้นะครับสมุนไพรอะไรบ้างล่ะนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปลือกแคร์นะครับเปลือกแคร์ก็มีนี้เป็นฝาดสมามใช่ไหมครับโอเคต่อไปเป็นสมุนไพรประเภทที่ใช้ดอกนะครับสมุนไพรประเภทที่ใช้ดอกส่วนใหญ่ก็จะเก็บในช่วงที่ดอกเริ่มบานส่วนใหญ่นะครับยกเว้นมีสมุนไพรอยู่บางชนิดที่เขาจะนิยมเก็บในช่วงที่เป็นดอกตูมหรือช่วงที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเช่นสมุนไพรอะไรคือการพลูนะครับการพลูเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดว่าการพลูเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์อะไรนะครับการพลูดอกเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ใช่การพลูนะครับอันนี้เป็นดอกดาวเรืองถูกไหมครับการพลูคือรูปถัดมานะครับรูปถัดมาการพลูดอกที่บานแล้วเราก็จะไม่เอาเราก็จะเอาช่วงที่ดอกมันยังตูมๆอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดงครับตรงกลางนี่ใช่ไหมครับเป็นสีเขียวเป็นสีแดงเก็บแล้วค่อยมาตากแห้งครับเขาจะนำทับไปทำเป็นยาต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อไปนะครับโอเคสมุนไพรต่อไปสมุนไพรประเภทที่เราใช้ผลหรือเมล็ดนะครับต้องบอกว่าสมุนไพรประเภทที่ใช้ผลหรือเมล็ดเนี่ยนะครับก็จะเก็บตอนที่ผลเขาแก่เต็มที่นะครับเช่นดีปลีมะแว้งต้นมะแว้งเครือชุ่มเห็ดไทยอะไรเงี้ยบางชนิดก็จะเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สุกเช่นฝรั่งเนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยถ้าในช่วงที่ผลยังไม่สุกเนี่ยเราจะมาใช้ประโยชน์เป็นใช้รักษาการท้องร่วงได้เพราะว่าตัวผลที่ยังไม่สุกเนี่ยมันจะมีแทนนินค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะเน้นย้ำกันต่อไปตอนที่เราเรียนเรื่องของสมุนไพรนะครับแต่พอมันสุกแล้วเนี่ยไอสารที่เป็นแทนนินเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับสังเกตว่าเราเวลาเรากินฝรั่งผลดิบเนี่ยจะออกฝาดๆหน่อยอาการฝาดพวกนี้นะครับมีส่วนผสมเป็นสมุนไพรที่มีส่วนผสมแทนนินค่อนข้างสูงนะครับแต่พอมันสุกปุ๊บรสฝาดจะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับก็เปลี่ยนรสหวานแทนสารที่เป็นแทนนินก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะแวงต้นนะครับข้างบนเป็นมะแวงต้นนะครับข้างล่างเป็นมะแวงเครือเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปว่ามะแวงเครือมีจุดสังเกตที่มันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะแวงเครือเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผลสุกส่วนตัวนี้เป็นผลดิบนะครับผลดิบที่มีลายๆนี่แหละนะครับส่วนมะแวงต้นนี่ผลมันจะไม่มีลายนะครับผลก็จะเขียวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นฝรั่งใช่ไหมครับเป็นฝรั่งผลดิบนะครับแต่ถ้าผลสุกเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แทนที่เขาจะหายไปเวลาเราจะใช้รักษาการท้องเสียท้องร่วงเราก็จะใช้ผลดิบแทนโอเคนั่นเป็นหลักของการใช้สมุนไพรนะครับมีทั้งหลักในการใช้มีทั้งข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรที่เอาส่วนต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ว่าควรจะเก็บยังไงเพราะอะไรนะครับก็ดูให้รู้คร่าวๆนะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปดูสมุนไพรที่สำคัญที่น่ารู้แต่ละชนิดว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเอามาเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงนี้นะครับ